ไก่ทอดนาโกย่า99บาทอยู่จบโอ้พี่โม1สะโพกเท่ากับ1ชิ้นป่ะเนี่ยโอ้โหฟันหน้าแตกไก่ทอดไม่อั้น11โมงถึงบ่าย2 All you can eat จัดไปสิครับเนี่ยนี่คือหน้าร้านนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราขับรถมาไกลมากแม่แบบชั่วโมงเหมือนข้ามจังหวัดเป็นชั่วโมงอ่ะเพราะว่าเราจะมากินบุฟเฟ่ต์ในคอนเซ็ปต์99เบื่อแล้วหมูกระทะอยากมาท้ากับเธอมากกว่าเบื่อแล้วว่าหมูกระทะป๊อปป้ากันมามากินไก่ทอดค่ะ99บาทเท่านั้น11โมงถึงบ่าย2หิวมากวันนี้เรามาทำชาเลนจ์ให้มันเป็นไก่ทอดชิ้นละบาทกันโดยการที่เราจะต้องกินให้ได้100ชิ้น99ชิ้นต่อคนใช่ครับผมทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้จะไม่ได้คิดเบสเสียงแอมบูเลนที่ผ่านไปแอมบูเลนที่ผ่านไปเป็นซาวด์เอฟเฟคให้กับเราได้ดีมากมาข้างในบรรยากาศดูแบบเหมือนตอนคืนมากเลยอ่ะเพราะว่าเป็นแสงสลัวๆทุกคนอารมณ์เหมือนแบบร้านอิซากายะเป็นร้านอิซากายะแล้วก็จะมีแบบป้ายที่มีเขียนว่าที่นี่คือไก่ทอดนาโกย่านาโกย่าในอดีตการเป็นที่เราขานกันว่าซามูไรไก่จากทั่วมุมเมืองทองซามูไรไก่จากทั่วทุกมุมเมืองของประเทศญี่ปุ่นได้สู้รบกันอย่างหนักเพื่อรวบรวมกันเป็นหนึ่งกันในที่สุดก็รวมตัวจนกลายเป็นไก่ทอดนาโกย่าเฮ้ยพี่รู้ได้ไงอ่ะป้ายข้างหลังก็มีเขียนอยู่เป็นไก่ทอดสุดนาโกย่านาโกย่าก็คือจังหวัดหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่เรื่องลือเรื่องชื่อกันเรื่องของไก่ทอดที่นี่คือจะบุฟเฟ่แค่ไก่ทอดแต่ว่าเขาจะมีเมนูอื่นด้วยดูดิคือแบบว่าของทอดเสียบไม้ที่เป็นตามคอนเซ็ปต์ของชาวญี่ปุ่นอ่ะคือถ้าจะกินแค่ไก่99บาทอยู่จบก็คือ all you can eat 99จะมีแค่รสออริจินอลแต่ถ้าคุณเพิ่ม50คุณจะได้ข้าวญี่ปุ่นได้ซูมิโซะได้เครื่องเคียงไม่อั้นและนอกจากนั้นคุณยังได้รสชาติที่หลากหลายเพิ่มขึ้นระยะเวลาในการทานคือ1ชั่วโมงวงเล็บไม่รวมระยะเวลารอไก่อุ๊ยน่ารัก15ถึง15นาทีก็คือไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรไก่ทอดทานไม่หมดปรับขั้นต่ํา1ชุดแล้วนํากลับบ้านได้เฮ้ยน่ารักเราจะไม่มีการรวมกันนะเราจะตั้งกล้องเพื่อให้ทุกคนเห็นไปเลยว่าพี่โมพี่กิพี่โกแต่ละคนน่ะคนละกี่จานแล้วว่าได้ทุกคนครับวันนี้ที่เรานั่งดูอยู่ตอนนี้เป็นวันสงกรานต์ใช่มั้ยวันนี้เป็นวันสงกรานต์เจ๊กิบอกว่าอยากให้คลิปนี้ดูเป็นสงกรานต์เลยอยากให้โมเล่าประสบการณ์สงกรานต์ให้ฟังสงกรานต์เดียวที่จําได้เมื่อนานมาแล้วจําไม่ได้ว่าอายุเท่าไหร่ตอนนั้นไปที่ไอบิซ่า RCA แล้วมันเป็นสงกรานต์มันก็จะมีปืนฉีดน้ําเหมือนที่เขาเอาไว้ล้างรถอ่ะอ๋อปืนอัดอ่ะที่มันแรงมากอ่ะอยู่ดีเขามาฉีดใส่หน้าเราเว้ยเจ็บมากเจ็บมากเหมือนแบบโดนมีดบาดอ่ะเออใช่มันเจ็บมากบ้าไปแล้วแล้วคือแบบโกรธมากตอนนั้นนี่คือสงครามที่จำได้เรื่องสงครามไม่มีอะไรจะเล่ากฎหมายเยอะเกินจะโดนแบนเขาห้ามเขาเราไม่ได้แต่เป็นสงครามที่สาดหนังกันแรงมากเรายืนกันอยู่หลังแล้วก็ใส่น้ำเสิร์ฟไปที่ถังสีน้ำเงินคนให้มันเย็นๆแบบฉ่ำๆไปทั้งขันเลยตอนไปอ่ะเตรียมขันไป10กลับมาขันเหลือ1ปีนี้โมก็เลยคิดว่าโมจะสมมตินั่งสมาธิอยู่วะนะคะไม่ใช่ปีใหม่พี่ก็นั่งสวดเหรอสงกรานต์ก็ปีนี้อยู่กับครอบครัวจะอยู่กับครอบครัวนั่นแหละเรียบร้อยแล้วคุณล่ะคะสงกรานต์อยู่บ้านครับบ้านใครครับผมบ้านสลับกันยกเลิกไหม99ชิ้นเนี่ยยกเลิกไหม1สะโพกเท่ากับ1ชิ้นป่ะเนี่ยเดี๋ยวคีบให้ดูโอ้โหชิ้นใหญ่มากฟันหน้าแตกชิดดิฟ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 ใช่ว่าชิดดิฟต้องอร่อยแน่เลยอ่ะสุดยอดมาแล้วจิ้มแจ่วอ่ะกินได้ไม่อั้นหนังออกไก่ฉ่ำร้อนๆเครื่องเทศเค็มนิดๆดูความนวลเนี่ยฉ่ำ
ฉ่ำมากเลยชิ้นนี้วิงแซ่บชัวร้อนมากทุกคนร้อนสิเขาเป็นยอดโอ้โหดูความเนียนเด้งมากไก่ร้อนมากด้วยตก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 อร่อยแสนออกทอดดีมากแล้วร้อนมากเอาละเริ่มละมันก็ได้อยู่นะเริ่มไม่พูดไม่จังมันทอดเฮ้ยเขาบอกว่ากินคู่กันแล้วอร่อยมากกิมจิที่ญี่ปุ่นหรือที่เกาหลีก่อนกันกิมจิที่เกาหลีเฮ้ยไม่ใช่ฮาดองไม่ได้กู้เลยกู้เลยปะไม่ได้กู้เลยอ่ะปกติไม่ค่อยกินนะอร่อยเลยมาฟังใกล้ๆมาฟังใกล้ๆอันนี้คือต้องรอให้พันหมดก่อนถึงสั่งเพิ่มได้ใช่ไหมคะน่าจะมีคันนั่นแน่มีการท้าเราคิดว่าเราสั่งมาเยอะเลยจะกินไม่หมดเอามาอีกสักหนึ่งนะสามเซตอ่ะเพิ่มได้แต่ว่าต้องช่วยกันกินนะเอาจานเดียว10ชิ้นแล้วกันค่ะได้ไหมคะได้สิบชิ้นเอาเป็นจานมาแบบอยากว้าวอ่ะพี่อยากว้าวต้องกินจริงเช่นตู้โอ้โหตามสั่งเป็นไงล่ะยังไม่ทันหมดเลยอันแรกชิ้นใหญ่มากคือ1ชิ้นเท่ากับสะโพก1ชิ้นเลยปะเนี่ยดูดิเนี่ยโอ้ร้อนมากร้อนมากเราต้องพักไปก่อนอุ๊ยเอาเลยเหรอช่ำๆอันนี้เป็นคอมพลีเมนทารี่จากทางร้านที่ทางร้านเขารู้ว่าโมติโกะมาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราเป็นคนกินเก่งเขาก็รู้กวนเรากินไม่อิ่มเขาก็เลยพูดเก่งนะเราเนี่ยยังพูดได้อยู่เราไม่อยากกินเลยน่ากินมากหุ้ยข้าวผัดเลยสุดยอดเลยครับมีอะไรหรอข้าวผัดเลยหุ้ยสวัสดีครับมาครับตัวนี้จะเป็นปีกไก่นาโกย่าครับที่เป็นคอนเซปต์คอนเซปต์ของร้านปีกไก่นาโกย่าโอ้ยเป็นอร่อยน่ากินจริงจริงหรอโอ้โหน่ากินมากใหญ่มากเลยอยากถือจานไหมนี่คือไก่ทอดแล้วก็ชุบซอสนี่คือซอสฉ่ำมากไม่ซอสฉ่ำแบบฉ่ำไปถึงดาวอังคารโอ้โหอยากชิมอันนี้ชิมเลยยากิโซบะห่อไข่ราดด้วยมาโยฉ่ำฉ่ำโอ้โหอร่อยซอสเขาน่าจะแบบเคี่ยวมาหอมแล้วดีมากผักเป็นแผ่นอย่างนี้เลยอร่อยหอมตัดกำลังไก่ทอดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ใช่พี่ไม่หอมของพี่ ไม่ใช่รีบเลยนะใช่ไหมคะตอนนี้ไก่ทอดที่เป็นบุฟเฟ่ต์อ่ะ22ชิ้นเรากินเหลืออยู่5ชิ้นแปลว่าเรากินไปทั้งหมด17เหลือ5ซึ่งเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะแพ็คกลับบ้านโดยเพิ่มอีก99บาทเพิ่มอีก99บาทก็เหมือนซื้ออลาคาร์ทกลับบ้านหรือเราจะยัดให้หมดซึ่งตอนนี้จะไม่ทันเวลาซึ่งตอนนี้เราคิดว่าเราอ่ะจะแพ็คกลับบ้านดีกว่า99บาทเรากินไป17ชิ้นตกชิ้นละ17บาท17บาท50สตางค์โหวตว่าอะไรอร่อยที่สุดในบุฟเฟ่ใช่ไหม1 2 3ไก่ทอดโอเคอันดับ2คือของทําไก่ทอดอันดับ3อ่ะอันดับ3อะไรวะ1 2 3ชิมดิบชิมดิบกิมจิชิมดิบกิมจิกิมจิมันก็ครบทุกอย่างในบุฟเฟ่แล้วแหละอร่อยหมดแล้วอร่อยหมดแล้วกินให้หมดแล้วกันปกติอ่ะตอนเปิดคลิปอ่ะจะซึมทายคลิปอ่ะจะอันเลิศแต่ตอนเนี้ยทายคลิปอ่ะซึมหนังตาหย่อนมากเพราะมันไก่ทอดมันแคลอรี่สูงมันอิ่มมากแล้วช่วงนี้มันกินได้น้อยเพราะมันเทสโปรดักต์อยู่เพราะเทสโปรดักต์อยู่แล้ววันนี้กลับไปต้องกินรีวิว2เม็ดแน่นอนพอกลับบ้านค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนร้านนี้เป็นร้านที่45ของปีค่ะสุดยอดใกล้ครึ่งทางแล้วครับเมื่อ
ื่อนๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆนี่ด้วยนะคะไว้พรุ่งนี้เรามากินข้าวด้วยกันใหม่นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะรอดูว่าโมกินครบ100ล้านเมื่อไหร่ร้านที่100เป็นร้านอะไรอยากรู้มั้ยอยากให้รู้ป่ะอยากรู้เหมือนกันกดติดตามค่ะ